อย่างในมุมของภาคเอกชนเองการที่ประชาชนจำนวนมากจะได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทในการไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเรามองว่ามันจะเกิดการแบบกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครั้งมโหฬารเลยไหมคะมโหฬารครับมโหฬารเพราะว่าอย่างของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราอ่ะนะได้ประเมินนะครับว่าถ้าเงินออกมาประมาณสักถ้า 560,000 ล้านมันก็จะหมุนนะได้ถึง 2-3 รอบนะ มันก็จะเกิดเงินเข้าสู่ระบบนะครับไปถึงประมาณ 1.200,000 ถึง 1.5 ล้านล้านบาทนะอันนี้ก็สามารถจะทำให้ GDP เนี่ยนะโตขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 3% อย่างนี้เป็นต้นครับค่ะภาคเอกชนเองเนี่ยมีท่าทีต่อนโยบายต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะเท่าที่เราได้มีโอกาสไปฟังเสียงมาเนี่ยค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจำเป็นนะในระยะสั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับการรับมือกับภัยแล้งที่เป็นสิ่งที่เราสร้างความกังวลนะครับของทางภาคเอกชนต่อรัฐบาลจึงมีการเรียกร้องว่าให้ตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะจะได้มามีเตรียมนะในการรับมือกับที่ภัยแรงเรือนิโยนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ๆนี้แล้วนะเราวันนั้นได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีการจัดการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเดือนเมษายนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกที่ EEC ของเราอะนะน้ำจะขาดแคลนครับน้ำใช้เนี่ยเหรอคะจะขาดแคลนเลยนะครับฉะนั้นต้องรีบทำและขณะนี้ฝนก็ตกอยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะไปมีมาตรการในการที่จะทำเรื่องที่แหล่งกักน้ำนะครับให้ทันเนี่ยมันก็เป็นการจ้างงานด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะผมว่าผ่อนคลายนะครับกับปัญหาเรื่องน้ำที่จะขาดแคลนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังคุยถึงว่าถ้าเราทำในระยะสั้นแล้วเนี่ยน้ำท่วมมันก็จะเกิดน้ำที่ภัยแล้งก็จะเกิดมันจะเป็นปัญหาซ้ำซากตลอดเวลาจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลก็ได้ใช้เงินงบประมาณในการที่ไปทำเรื่องการศึกษานะว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้างใช่ไหมตอนนั้นเรื่องฟลัดเวย์หรืออะไรต่างๆน่าจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอากลับมาศึกษาต่ออีกทีหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยก็จะช่วยนะในระยะยาวเนี่ยสำหรับปัญหาเรื่องน้ำครับค่ะ